จิกนวรัตน์ทำแบบนี้หลังเข้าวัดทำบุญตักบาตรมดดำลั่นบาปอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างจิกนวรัตเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเธอและเข้าวัดทำบุญอยู่บ่อยครั้งล่าสุดได้เผยเรื่องราวท,ทําพิธีกรถึงกับตกใจในรายการแฉเทปประจำวันที่ วันที่8มีนาคม2566เรื่องเอาอาหารจากที่ทำบุญตักบาตรกลับบ้านที่มีบางช่วงบางตอนเธอเผยว่านี่ไปดูวัดพระรามเก้าทำบุญตักบาตรตลอดเวลาผัดไทยเสริมต่อบอกว่าทำบุญตลอดตักเสร็จก็เอาข้าวพระกลับบ้านหิ้วไปฝากยามงานนี้ทำมดดำดีเจดาดาและดีเจชาวชาวถึงกับตกใจ ต่อมาพี่จิ๊กบอกต่อว่าพระใจดีมากนะปลูกมะนาวก็ให้ไปเด็ดใบโหระพาก็ให้ไปเด็ดมะม่วงออกเป็นลูกก็ให้ไปเด็ดพระอนุญาตก็เอากลับผิดรอบาปรอเขาให้หมดดำบอกต่อว่าบาปเขาให้ก็บาปจิ๊กบอกต่อว่าแต่ถูบ้านให้พระนะถูที่วัดถูสาลาล้างจานให้เกลี้ยงเป็นร้อยรอยใบนะ ถามว่าเอาข้าวพระกลับไหมเอากลับเอาของหวานกลับไปให้ยามคนใส่บาดมักใส่ของหวานพระเป็นเบาหัวหน้ามากที่สุดก็เลยต้องเอาของหวานไปแจกคนอื่นเข้าใจไหมไม่อยากให้ท่านเป็นเยอะเด็ดพวกมานาวเด็ดก่อนก็ค่อยไปขอพระท่านจริงๆพูดจริงถามกลับเอาของไปทิ้งกับเอาของไปให้ยาม อันไหนดีกว่ากันได้ประโยชน์เขาเหลือใส่บาทหมดแล้วเราต้องมีจิตใจอ,อบอ้อมอารี